สดีค่ะคุณผู้ชมพระเอกซุปตาร์ณเดชน์ก็กำลังลุยงานละครสุดหินเรื่องลายกินารีงานนี้นางเอกยาย่าอุรัสยาช่วยให้การถ่ายทำง่ายขึ้นไหมไปฟังหนุ่มแบรี่เปิดใจกับสีสันบันเทิงกันเลยค่ะเขาแถวส่งความสุขด้วยผลงานเด็ดที่สีสันบันเทิงพระเอกตัวท็อปณเดชน์คุกิมิยะโดยเฉพาะหนุ่มณเดชน์ที่แฮปปี้มากๆประกบยาย่าในละครลายกินารีค่ะปีนี้ลายกินารีครับเล่นกับน้องย่านและก็นักแสดงมากฝีมือทุกท่านเลยโอ้ยมีความสุขมากยาย่าอุรัสยาก็ไม่น้อยหน้าเตรียมรวบตึงสกิลการใช้กำลังขาจากคอสปินผากับพี่รักมาลุยสุดตัวใน50ปี Channel D Charity Infinity Run Presented by Vitamil พิกัดที่2ที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะทำเอาสกิลปีนผากับพี่แบร์ต้องชิดซ้ายเลยค่ะเพราะสาวยาย่าเตรียมพลังขามาวิ่งกับแฟนๆในงาน50ปี Channel T Charity Infinity Run Presented by Vitamil จังหวัดอุบลราชธานีแต่จะวิ่ง5หรือ10กิโลวันอาทิตย์นี้รู้กันค่ะน่ากลัวจังเลยอ่ะหนูว่าลง5โลค่ะไม่10โลแน่นอนค่ะ10โลนี่ตายแน่ค่ะถ้าอยากไปวิ่งด้วยกันนะคะก็อยากให้ทุกคนลองแบบว่าจ็อกกิ้งที่บ้านมันจะทำให้ปอดเราแข็งแรงขึ้นวิ่งเราจะไม่เหนื่อยมากกลัวเป็นลมอ่ะอย่าเป็นลมกันนะถึงแม้ว่าหนีในอินสตาแกรมล่าสุดที่ฉันไปดูมาของคุณแพนเค้กนี่แหละก็ลงรูปเกี่ยวกับเรื่องของตรุษจีนคือช่วงนี้เนี่ยต้องเรียกว่าดาราไทยจะมีงานจ้างอีเวนต์ต่างๆเกี่ยวกับตรุษจีนแต่งจีนกันไปนะคะพูดถึงอินสตาแกรมแล้วคุณขาณเดชน์คุกิมิยะช่วงที่ผ่านมาถ้าเห็นว่าเขาห่างหายหน้าตาไปจากอินสตาแกรมคุณไม่ต้องตกใจเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คือเขาเนี่ยโดน IG เองเนี่ยบล็อกอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะว่ามีอย่างนี้ด้วยเพราะว่าอะไรเขาเนี่ยไปกดไลค์คุณเพราะว่ามีวันเกิดของเขาที่ผ่านมาเนี่ยแฟนๆเขามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาแสดงความยินดีมาอวยพรความสุขเขาก็เลยตามไปกดไลค์ตามไปกดไลค์แล้วคนที่เป็นแฟนคลับณเดชน์คุณคิดดูเยอะขนาดไหนเยอะมากแต่ทีนี้ไงกฎของ Instagram คือห้ามกดไลค์เกิน350ครั้งต่อวันค่ะคุณผู้ชมเนี่ยผมรู้พอเกินปั๊บบล็อกทันทีนั่นน่ะดิณเดชน์ยังโดนบล็อกอ่ะคิดดูนั่นน่ะสิคุณเขาไม่สงสัยเลยนะอุ๊ยคนนี้ยอดฟอลเยอะจังเลยจะต้องเป็นดาราอะไรเงี้ยไม่สนใจจ้าบล็อกหมดเลยเป็นกฎของ Instagram จริงๆนะคะแต่ว่าล่าสุดเขากลับมาแล้วนะคุณพร้อมประเดิมโพสต์ภาพตัวเองลงใน Instagram ค่ะแคปชั่นบอกว่าคิดถึงครับอันนี้บอกใครอ่ะคือใช่ไงตอนแรกอยู่ดีๆก็เอ้ยลงภาพมันก็ดูไม่มีอะไรสื่อแล้วก็แบบคิดถึงครับหลายคนก็เลยงงแฟนๆก็คอมเมนต์ว่าแบบอ่ะเวลนอกจากเวลคัมแบ็กเลยก็เลยสงสัยว่าคิดถึงใครนอกจากนั้นค่ะคุณไม่ต้องทำให้เราสงสัยนานเพราะว่ายาย่ามาคอมเมนต์ทันทีคิดถึงใครคะน้องสงสัยไงน้องสงสัยน้องอยากรู้ไงพี่ณเดชน์ก็ไม่ปล่อยให้รอนานค่ะคิดถึงคนไทยโอ้ยเดี๋ยวนะคุณคะคุณไม่ค่อยได้เจอกันหรอคะผมก็เข้าใจอ่ะเขาไม่ค่อยได้เจอกันหรือเขาไม่ค่อยได้คุยกันหรือเปล่าเมื่อวานดิฉันยังเห็นคุณออกงานด้วยกันอยู่เลยอ่ะคุณไม่ค่อยเจอกันตรงไหนหรอคะคุณไปถามกันอย่างนั้นน่ะหวานมากคือเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยเนอะเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วมาเม้นกันอย่างเงี้ยจริงแต่ก็ดีอ่ะคุณมันเป็นเรื่องที่ทำให้เราแบบอ่านไปแล้วก็เขินไปนี่ไงเมื่อวานก็เลยเจอทั้งคู่ออกงานแบบนี้ถามเลยดีกว่าคุณและตอบให้หมดเลยนะทั้งเรื่องถูกอินสตาแกรมบล็อกแล้วก็เรื่องความหวานที่หยอดใส่กันเคลียร์หน่อยดีกว่าค่ะไปตั้งคำถามอะไรกันในโซเชียลแบบนั้นคะหนูก็แค่ถามเพื่อแบบให้มั่นใจว่าคิดถึงใครได้คำตอบหรือยังได้ได้ได้เพราะหนูเป็นคนถ่ายรูปหนังนะคะผมไม่คิดว่าผมกล้าตอบแค่เราบอกคิดถึงกันแบบคนแชร์กันทุกบ้านเยอะมากก็ไม่คิดว่าคนจะแบบมาตอบเยอะปีนี้แบบมี IG ด้วยอะไรเงี้ยก็ไปกดไลค์ให้เขาอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องนะมันก็เลยแบบติดลิมิตไปแค่นั้นเองไม่ซีเรียสอยู่แล้วจริงๆเขาลงจริงลงได้ค่ะแต่ว่าแคปชั่นไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้กดไลค์ไม่ได้อ่ะจริงๆหนูก็ไม่รู้นะคะว่ามันกดไลค์เกิน350ไม่รู้จริงเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่ดีครับโอเคคือคุณดิฉันดูคุณเนี่ยสัมภาษณ์อ่ะอดยิ้มไม่ได้เลยนะไม่เขายิ้มตลอดเลยนะเด็กเขาดูมีความเขินแต่เขาก็แบบคิดว่าไม่กล้าตอบหรือสิใช่อันนี้เข้าใจยาย่าคือถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยก็จะไปถามเหมือนยิงถามไปว่าคิดถึงใครอ่ะเอาจริงคนเป็นผู้หญิงอ่ะหยอดแบบนี้กลับมาเพราะต้องการอะไรคุณในฐานะผู้หญิงเราไม่ได้พูดในฐานะของยาย่าแต่คุณในฐานะผู้หญิงถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณเป็นคนถ่ายเขาพิมพ์มาว่าคิดถึงครับคุณจะไปถามไหมคุณประสงค์วัตถุประสงค์คุณคืออะไรไม่แต่ตั้งใจแกล้งอ๋อเหรอถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกว่าแกล้งซะหน่อยดีกว่าเขาไม่กล้าตอบหรอกเนี่ยปรากฏตอบว่าคนจริงแล้วคุณดูดิคนกดไลค์คำตอบอ่ะ6,000อ่ะปาเข้าไปแบบ
คนจริงอ่ะคุณเขาคนจริงนี่แต่ว่าเมื่อสักครู่เห็นเขาออกงานใช่ไหมคือแต่งตัวดูแฟนซีมากนี่เลยจ้ะนักข่าวเลยแอบไปกระแสถามมาอุ้ยในโชว์เนี่ยใช่มีโหนสลิงแบบนี้เนี่ยเลยแอบถามเรื่องค่าตัวแอบอยากรู้นิดนึงเวลาดาราเขาออกอีเวนต์แล้วมีแบบต้องโลดโผนอะไรแบบนี้คู่ด้วยเนี่ยใช่มันมีแบบค่าตรงค่าตัวเพิ่มไหมซึ่งเขาก็ใจดีบอกเรานะเขาบอกว่าเพิ่มมา 20% 20% ของยาย่าณเดชใช่คนละด้วยนะคนละ 20% แล้วยังมีค่าประกันอุบัติเหตุอีกจ้าอ้าวแน่นอนเหมือนประกันเดินทางถูกต้องมันต้องมีมันต้องมีลอยขึ้นไปแล้วมันอาจจะเกิดอะไรได้ต้องมีประกันโอ้โห 20% มีค่าประกันบวกค่าตัวโหแต่สวยงามมากจริงคุณคือคุ้มสำหรับคนที่ได้ไปดูจริงๆอ่ะสำหรับงานนี้แต่ก็นี่แหละนะคะเราก็เลยแอบกระแสถามมาก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ผู้จัดก็ต้องจัดเต็มมากใช่แล้วต่อไปเราก็ได้มีความรู้ถ้าเกิดพิธีกรต้องขึ้นสลิงเราจะได้มีค่าป้องกันอุบัติเหตุของเราบ้างน่าจะยั่งกันเนาะแต่เขาไม่น่าจะทำนะ